นะครับก็ตอนนี้นะครับลูกค้าพบปัญหานะท่อเส้นนี้ใช้ท่อเก่านะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่อฟลอร์เดนซึ่งเป็นเดินเป็นท่อใหม่ซึ่งท่อเนี้ยในส่วนของท่อเก่านะครับลูกค้ายังไม่มั่นใจว่าอยู่ในระบบเก่าหรือระบบเก่าถูกทุกท่อทิ้งไปหรือเปล่าไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกใช่ไหมใช่ถ้างั้นมันก็ต้องควรอยู่ในระบบท่อเก่าซึ่งระบบท่อเก่าแต่เดิมมันอาจจะจริงๆแล้วบ้านนี้ก็ไม่ถึง15ปีนะถึงป่ะถึงเหรอถึงฮะถึง15ปีใช่ไหมยังแต่ยังไงมันก็ยังเป็นบ้านใหม่อ่ะใช่ใช่ฮะมันไม่ควรที่จะมีอะไรที่อะไรนะระบบท่อเมนก็ไม่ควรที่จะตันเพราะถ้าจะตันเนี่ยคุณลูกค้าใช้งานจากชั้น2มาเนี่ยมันก็ต้องมีการมาเติมล้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในระบบบริเวณรอบบ้านบ้างอันนี้มีบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยคือเดี๋ยวต้องบอกตำแหน่งห้องน้ำของชั้นอื่นอะหรือทำใหม่หมดยกเว้นตรงนี้ยกเว้นตรงนี้เพราะมันอยู่ในพื้นดินมันก็เลยทำยากเพราะไม่งั้นมันก็ต้องแบบว่าสกัดหมดเลยใช่ฮะโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับสโคปงานก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเราทำได้2อย่างก็คือ1มองเห็นแล้วก็เคลียร์โดยห้ามท่อมันเลอะมากเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าในกรณีมองกล้องนะเราอาจจะต้องเคลียร์ท่อแล้วมองเห็นแล้วก็ทำงานไปว่าถ้ามันจบอยู่ในบ่อนี้มันก็คือโอเคนะถูกไหมครับแต่ถ้ามันไปต่อยาวเกินไปอันเนี้ยก็แต่ผมต้องคืนด้วยท่อมันต้องมีปลายทางเขาอยู่แล้วล่ะสโคปเก่าถูกไหมมันไม่มีทางหรอกแต่ว่าไอ้ท่อเส้นที่เป็นฟอร์เดนเก่าเนี่ยมันอาจจะถูกเทปูนตอนที่ทำข้างบนมันก็ลงมาไม่มองมันอยู่ตรงนี้ถูกใช่แล้วก็ไอ้เส้นเนี้ยมันถูกน้ำปูนจากชั้นที่เราเทใหม่เนี้ยลงไปด้วยพอช่างเขาเห็นว่าอ้าวในเมื่อท่อตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้แล้วเทปิดแล้วก็กอกปูนลงไปแล้วไอ้ปูนตรงที่กอกตรงนี้แหละมันไปอุดอยู่ตรงซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าเส้นเนี้ยเขาไปเจาะทางนี้ทางลงเก่าที่ถูกปิดเป็น3ทางแล้ววิ่งผ่านออกไปอันนี้เราตอบไม่ได้จนกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าก็คือหนึ่งอาจจะต้องสแกนถ้ามันสแกนแล้วมันใช่ก็อาจจะเปิดตรงนั้นนะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นก้อนปูนเลยนะบ้านผมอ่ะอันนี้มาพักตรงนี้แล้วมาออกตรงนี้แล้วอันนี้คือเป็นถังส้วมถังส้วมด้วยถังพักธรรมดาหรือเป็นบ่อพักธรรมดาไม่รู้อันเนี้ยมันเป็นมาทำมาจำตรงนี้แล้วออกหน้าบ้านตรงนี้มีท่อหน้าบ้านอยู่ไปอันนี้เดี๋ยวโอเคงั้นเอาท่อก่อนก็ไม่มีอะไรนะสองเมตรไม่มีอะไรสองเมตรกว่าด้วยสองเมตรไม่มีอะไรโอเคสองเมตรไม่มีอะไรอันนั้นอัน
ันนั้นน่ะผมใช่ครับท่อช่วงเฮ้ยตั้งปูนส่วนท่อห้องน้ำอยู่ด้านนี้มันเป็นท่อเลยนะแอลแอลดูอือฮึอือปูนเป็นท่ออืมนี่เขาทำอย่างนี้แหละถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่ออกอีกอย่างนึงขนาดมันเล็กด้วยไงมันทำงานยากมันจะมีท่ออีกเส้นหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างล่างอ่ะน่าจะเป็นน่ะผมว่าน่าจะเป็นท่อล่างเลยนั่นน่ะเห็นไหมเป็นท่อล่างไหมที่มันโผล่มาแค่ครึ่งใช่ท่อกับข้างท่อใหญ่เนี่ยอันล่างสุดแล้วน่าจะเป็นท่อเส้นนั้นแล้วไอ้ปูนเศษปูนไหนมันอยู่ในท่อนั้นไหลเข้าไปในท่อผมว่าถ้าเกิดว่าโชคดีเลยนะยิงออกมาเจ็ตออกเส้นล่างนี่แหละนักปูนอยู่ในท่อครับส่วนของคุณอันนี้ท่ออ่างล้างจานใช่ไหมอ่างล้างจานใช่ไหมอันนี้นี่แล้วเนี่ยคุณเอาท่ออ่างล้างจานมาลงตรงนี้อืมสักวันหนึ่งคุณจะเจอไขมันตันในบ่อนี้เต็มไปหมดเลยแล้วท่อเมนคุณจะตันไปด้วยไขมันให้อยู่ประมาณสัก10ปีพอท่อใหญ่แต่ผมไม่ค่อยทำกับข้าวไม่รู้เพราะว่าโดยปกติแล้วระยะเลี้ยงประมาณนั้นแล้วถ้าอย่างนี้แก้ไงรวมก็จะทำจะทำก็ได้ครับเบอร์เจ็ดแกะไปเป็นร่องนะครับครับปูนอยู่ตรงนี้เป็นรูปเป็นก้อนปูนอยู่ตรงข้องอข้างล่างเลยครับเป็นน้ำปูนเนี่ยเนี่ยมันมีเห็นเป็นหัวเจ็ดเนี่ยเจาะให้เป็นเจาะเข้าไปเนี่ยเป็นรูปนี้เลยอ่ะเจาะเข้าไปเฮ้ยแต่มันใส่เล็กลงไปนี่ไงตูนหัวเจ็ดตอนนี้อยู่ตรงตูนแล้วใช่ครับนะยิงเป็นปูนเลยยิงออกมาเป็นคนปูนใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่ไหมใช่โถเดี๋ยวเล่นทั้งต้องคอยก่อนมันจะหมดครับน้ำใส่หน่อย
พอกันแล้วต้องแก้ไขให้ถูกนะครับอันนี้ท่อเก่านะไม่ใช่ท่อใหม่ส่วนท่อใหม่วางไว้แล้วอย่าลืมครับซื้อ8 6 3 4 5 3 5 6แต่แก้ท่อตามช่อง A ดีๆให้บริการ